คนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกับพระราชาเขาเคยทำบุญกันมาอย่างไรคนที่ในอดีตทำบุญบ้างไม่ทำบุญบ้างเวลาทำก็ทำคราวละมากๆแต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำเลยพอคนที่สร้างไว้คราวละมากๆมาส่งผลก็ทำให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในระยะหนึ่งพอหมดบุญก็หมดวาระผู้มีบุญได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในอดีตหลายภพหลายชาติเคยเป็นผู้ตักบาตรเป็นประจำสม่ำเสมอท่านตักบาตรไม่มากแต่ทำอย่างสม่ำเสมอไม่ยอมขาดแล้วยังชวนคนอื่นด้วยส่วนบุญที่ทำให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพบในอดีตทำบุญบ้างไม่ทำบุญบ้างเวลาทำก็ทำคราวละมากๆแต่ถ้านึกขี้เกียจขึ้นมาก็ไม่ทำเลยพอถึงคราวบุญส่งผลบุญที่สร้างไว้คราวละมากมายก็ทำให้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ระยะหนึ่งพอหมดบุญก็หมดวาระหรือตกกระป๋องไปสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือในหลวงของเราทุกพระองค์แม้ท่านมีอำนาจในการบริหารประเทศน้อยกว่านายกรัฐมนตรีแต่ท่านทรงได้เป็นในหลวงตลอดชีวิตแต่ยังมีคนถามว่าถ้าตักบาตรอย่างสม่ำเสมอและเป็นตัวตั้งตัวตีชวนเพื่อนด้วยแต่น้อยกว่าที่ในหลวงทำในอดีตชาติจะได้บุญอย่างไรท่านตอบว่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าเล็กๆแต่ได้เป็นหัวหน้าและอยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดชีวิตแต่อย่างไรก็ดีนี่ถือว่าเป็นการตัดตอบตอบไม่ตรงคำถามเท่านั้นการส่งผลบุญมีความซับซ้อนมากกว่านี้เพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนทำบุญอย่างนี้ชาตินี้จะหวังผลชาตินั้นในชาตินั้นถัดไปคงยากส่วนผสมของบุญบาปจะถูกส่วนเป๊ะๆจะส่งผลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันยากจะคาดเดาได้มาถึงคำถามที่ว่าคนเราเกิดมาไม่พิการแต่มาพิการภายหลังเพราะสาเหตุใดคนเรานั้นต้องเข้าใจก่อนกรรมนั้นมีอยู่ด้วยกันสองอย่างคือกรรมเก่าในอดีตเพิ่งตามมาทันและเกิดเพราะความประมาทเป็นกรรมในปัจจุบันเช่นกินเหล้าเมาจาและไปขับรถทำให้รถคว่ำแข้งขาหักหัวแตกหรือพิการเป็นบาปในปัจจุบันทันตาด่วนเราจะไม่โมเมผู้คุมว่าเป็นกรรมเก่าในอดีตชาติเสียทั้งหมดถ้าเป็นโมเมมีโอกาสพลาดพลั้งได้และคำถามที่ว่าคนที่เกิดมาเป็นเด็กปัญญาอ่อนนั้นเป็นเพราะอะไรชาติก่อนกินเหล้ามาจนขาดสติเป็นประจำทำอะไรเหมือนคนปัญญาอ่อนขณะที่ยังกินเหล้าอยู่นั่นนะขอให้รับทราบไว้ด้วยว่าพบต่อไปจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นคนปัญญาอ่อนเพราะฝึกตัวเองให้ปัญญาอ่อนเสียตั้งแต่ชาตินี้ไม่เชื่อก็ดูเอาเองพวกที่กินเหล้าเมาหยาบสำเปปัญญาอ่อนไหมเพราะขาดสติสัมปชัญญะทำอะไรโดยไม่คิดไม่ได้ใช้ปัญญาสุราพาไปไม่ต้องคิดเองบ่อยข้าวก็ปัญญาอ่อนเพราะซ้อมเป็นคนปัญญาอ่อนมาหลายภพหลายชาติพอมาถึงชาตินี้เลยปัญญาอ่อนจนนิ่มพูดว่าเสียตั้งแต่แรกเกิดทีเดียวคนเราเกิดมาทำไมแสนจะยากจนเมื่อสมัยต้นๆชีวิตเคยผิดศีลข้อสองไว้มากงัดแงะขโมยเงินขโมยทองของมีค่าของเพื่อนบ้านมีชายคนหนึ่งขโมยเพราะจนจริงๆไม่ใช่ขโมยโดยสันดานความจำเป็นมันบังคับจะถึงอย่างไรก็ได้ชื่อว่าคนขโมยปัจจุบันก็ยังยากจนอยู่การทำบุญทำทานการสร้างกุศลตามที่เขาบอกบุญมายังทำอยู่เรื่อยๆถึงกระนั้นก็ตามชีวิตก็ยังฝืดเคืองบุญไม่ส่งผลบ้างเลยหรือสำหรับเรื่องนี้ถามว่าทำไมถึงยากจนนักขออาศัยคำตอบที่สัมมาสัมพุทธเจ้าเคยให้ไว้กับสุภามานพบทของโตเทพยพรามซึ่งมากราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าทำไมบางคนในโลกนี้เกิดมารวยเกิดมาจนพระพุทธองค์ทรงตอบใครทำทานมาดีคนนั้นก็รวยใครไม่ให้ทานจะยากจนเมื่อเราให้ทานสิ่งที่ให้ที่เป็นส่วนยากมันก็คือสิ่งของเราที่เราสละไปส่วนละเอียดคือเราฆ่าความตระหนี่ได้สำเร็จจนสามารถสละทรัพย์สิ่งของไปทันทีที่ฆ่าความตระหนี่สำเร็จ
จนสามารถสละทรัพย์สิ่งของไปได้นั้นทันทีที่ฆ่าความตระหนี่ในใจสำเร็จบุญก็ก่อเกิดขึ้นในใจเดียวนั้นเลยเป็นบุญจากการให้ทานสนิทตัดขาดออกจากใจบุญชนิดนี้พอเกิดขึ้นมาแล้วปั๊บจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถดึงดูดทรัพย์สมบัติได้เกิดอีกกี่ภพกี่ชาติบุญนี้จะติดตัวไปทำให้ดึงดูดทรัพย์สมบัติไม่อยู่กับเราได้โดยง่ายส่วนคนที่ให้ทานมามากและคิดให้ทานอยู่ตลอดเวลาพอเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกยังไม่ทันทำอะไรเลยก็รวยแล้วเพราะมีพ่อแม่ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติเตรียมพร้อมไว้ให้บางคนแต่เดิมพ่อแม่ก็ไม่รวยทันทีที่เข้ามาอยู่ในครรภ์มารดาพ่อแม่ก็เริ่มตั้งท้องทั้งพ่อแม่ไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็โชคดีไปหมดพอออกจากท้องแม่โตขึ้นมาหน่อยสมบัติก็มาพร้อมใช้ที่เป็นผลของฐานที่สร้างไว้ในอดีตชาติที่ความตั้งใจและศรัทธาเต็มที่อย่างไรก็ตามบางคนเมื่อเริ่มให้ทานไม่ตั้งใจแต่เมื่อทำไปแล้วภายหลังเกิดนึกดีใจว่าเราทำดีแล้วเพราะคนอื่นจะได้ประโยชน์อีกมากมายพวกนี้ก็ได้บุญติดตัวไปเหมือนกันแต่เป็นบุญที่ให้ผลช้าเนื่องจากทำบุญโดยไม่ศรัทธาก่อนเพราะฉะนั้นเกิดกี่ชาติในระยะเด็กๆถึงวัยรุ่นช่วงที่ยังไม่ถึงวัยกลางคนก็จะยากจนแต่พอเลยวัยนั้นฐานะดีขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่ดีใจที่ได้ทำบุญการดีใจช้าบุญก็ตามมาอย่างช้าๆกว่าจะตามทันทีก็เมื่ออายุเข้าวัยกลางคนบางคนทำบุญทีแรกดีใจที่ได้โอกาสทำบุญแต่พอทำไปแล้วกลับนึกเสียดายภายหลังบุญจึงส่งผลมาในลักษณะที่ว่าเมื่อยังเล็กร่ำรวยเข้าไปกลางคนก็ยังรวยเรื่อยมาแต่พอแก่อายุมากแล้วการที่นึกเสียดายในภายหลังความเสียดายก็เริ่มมาตัดทอนกำลังบุญทำให้ยากนิดมีดังนั้นจึงสรุปตอบว่าการที่เราจนก็เพราะการให้ทานของเราพบในอดีตมันย่อนเพราะฉะนั้นในภพชาตินี้ก็พยายามทำทานให้เต็มที่เต็มกำลังของเราอย่าไปนึกตระหนี่หรือนึกเสียดายทานที่ให้ไปแล้วที่แน่ๆคือเวระอธินาการลักขโมยอย่าไปก่อขึ้นอีกและอีกอย่างอย่าไปตัดลาภใครเขาจะทำบุญก็อย่าไปขัดอย่าไปค้านเขาตรงกันข้ามเห็นใครเขาตักบาตรทำบุญควรรีบสนับสนุนให้กำลังใจเขารีบไปกราบอนุโมทนาให้เขาปลื้มใจให้มากที่สุดที่ถามว่าทำบุญแล้วทำไมบุญไม่ส่งผลบ้างขอตอบว่าส่งผลแน่แต่อาจจะช้าเหมือนที่เราหมดชักช้าในการทำบุญแต่ละครั้งนั่นเอง